างเอกสาวหน้าใหม่แต่ใจเกินร้อยคนนี้เธอเต็มที่มากๆค่ะกับเส้นทางการแสดงและเท่าที่ติดตามมาตั้งแต่เรื่องแรกสาวมิ้นเธอก็มีการเรียนรู้และพัฒนาฝีมือได้เป็นอย่างดีอันนี้ต้องขอชื่นชมเลยค่ะและว่าราวงวาสนาสาวเมืองรถม้าหน้าสวยคนนี้เกิดเมื่อวันที่28มกราคม2531เริ่มเข้าสู่วงการจากการชักชวนของนักปั้นคนเก่งเอซุปเปอร์ชัยโดยประเดิมงานแรกเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลงเธอไม่เคยเป็นแฟนเก่าของศิลปินด็อกเตอร์ฟูหลังจากนั้นสาวมิ้นก็มีงานถ่ายแบบมาเรื่อยๆกระทั่งในปี2553ดาวรุ่งดวงใหม่ก็สว่างสวยในวงการผลงานละครเรื่องแรกของสาวมิ้นเงารักลวงใจในสังกัดช่อง3ก็ดังเปรี้ยงถึงแม้จะมีเสียงเมาส์ตามมาว่าเธอยังเล่นไม่เข้าตาก็ตามทีเร็วครับปีเขาเหม็นระวังระวังนี่คุณขับรถภาษาอะไรคะถ้าเกิดว่าชนคนขึ้นมาจะว่ายังไงผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจหรอเห็นอยู่ว่ารถของคุณขับมาเกือบจะชนคนอยู่ละถ้าเกิดว่ามีใครตายขึ้นมาเพราะคุณจะว่ายังไงนี่แต่สุดท้ายผมก็ไม่ได้ขับรถชนใครแล้วก็ไม่เห็นมีใครตายไม่ใช่เหรอฮะนี่คุณยังคิดว่าคุณไม่ได้ทำผิดกันสิใช่ผู้หญิงมีหมายความว่ายังไงฮะคุณจะโทษเป็นความผิดฉันเหรอคนอะไรทำผิดแล้วยังไม่รู้จักสำนึกความรับผิดชอบเนี่ยมีบ้างไหมถ้างั้นจะให้ฉันรับผิดชอบไงอ๋อเธออยากได้เงินใช่ไหมอ่ะค่าทำขวัญพอใจยังเก็บเงินของคุณเอาไว้ไปทำบุญเถอะสิ่งที่ฉันต้องการคือคำขอโทษคุณต้องขอโทษเขาเดี๋ยวนี้ว่าไงล่ะขอโทษเดี๋ยวนี้คือตั้งแต่ตอนแรกอะเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยเรามาทำตรงนี้แล้วเราแบบเราชอบหรอแล้วเราแบบนู่นนี่นั่นทำไม่ได้ก็แบบรู้สึกหดหูนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นแต่พอมาวันนี้พอยืนได้เริ่มมั่นคงแล้วก็มองย้อนกลับไปว่าแบบเอ้ยต้องขอบคุณทุกคนที่ทำให้เรามาอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็คืออาชีพเนี้ยคือทำให้เราได้มีโอกาสอะไรเยอะมากค่ะแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเจอคนเจอเพื่อนร่วมงานดีๆอะไรอย่างเงี้ยเจอสังคมดีๆก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้โอกาสนะคะขอบคุณช่อง3ด้วยค่ะผลงานชิ้นแรกของสาวมิ้นถือเป็นการแจ้งเกิดอย่างสวยงามมีคนพูดถึงมากมายหลายด้านทั้งติทั้งชมซึ่งเธอเองก็น้อมรับน้อมปรับปรุงให้ดีขึ้นในละครเรื่องที่2เฮฮาสีแดงที่ต้องประกบกับหนุ่มหล่อสาวกรีซแอนดริวเกรกสันและมาฮอตสนั่นเมื่อเธอต้องมาพลิกบทบาทเล่นร้ายในเกมร้ายเกมรักที่เล่นได้จนหน้าหมั่นไส้จนคนดูอยากจะตบทั้งบ้านทั้งเมืองส่งผลให้เรื่องนี้เรตติ้งพุ่งและสาวมิ้นเองก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นอย่ามาพูดอะไรกับฉันอย่างนั้นอีกทำไมน้อยจะพูดไม่ได้มันยั่วยุอารมณ์ฉันเธอคิดยังไงถึงมาพูดเรื่องพักคินีกับฉันมันเป็นเรื่องจริงไหมคะภรรยาฉันรักเธอและเธอก็รู้ฉันมาตามเธอกลับฟูจิโร่นะลูกคะคุณไม่ใช่ผู้ปกครองของน้อยอีกแล้วนะคะคุณบังคับน้อยไม่ได้ก็คอยดูสักวันเธอจะต้องกลับฟูจิโร่พร้อมฉันไม่มีวันค่ะไม่มีวันที่น้อยจะกลับไปฟูจิโร่กลับไปให้คนอื่นมาชี้หน้าว่าแม่อำพาของน้อยอีกเป็นอันขาดฉันอุตส่าห์พาแกมาจากผัวชาวเกาะสมทงของแกแต่แกกับไม่รู้จักพอทนต่อความต้องการของตัวเองไม่ไหวแกก็เลยทอดสะพานหาคุณชาวใช่ไหมใช่ไหมพี่แพรพูดกับป้าแบบนี้ทำไมคะเพราะมันคือความจริงทั้งที่ฉันดีกับแกมาตลอดอะแกกับไม่สำนึกแกทำฉันแบบนี้ได้ยังไงอะตัวละครทุกบทที่มีได้รับนะคะก็จะสอนเราอยู่แล้วแหละว่าถ้าทำดีก็คือได้ดีทำชั่วก็คือได้ชั่วอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วมันมีประโยชน์นะมันทำให้เราได้ทำอะไรถ้าในชีวิตประจำวันที่ไม่ได้ทำอะค่ะอย่างถ้าในละครเราก็ฆ่าคนตายได้นึกออกป่ะแต่คือชีวิตจริงก็คงทำแบบนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยก็ดีค่ะ
และล่าสุดแฟนคลับของสาวมิ้นก็กำลังจะได้ชมผลงานของเธอกับละครดราม่าเข้มข้นแรงปรารถนาที่ต้องฟาดฟันกับสองพระนางณเดชน์และคิมเบอรี่อย่างถึงพริกถึงขิงเลยล่ะค่ะเลิกยุ่งกับระวีฉันไม่เลิกในเมื่อในกล้าปฏิเสธไม่แต่งงานกับฉันฉันก็จะทำให้แม่รู้รสชาติว่าการถูกทิ้งเป็นยังไงระวีรู้สึกเหมือนเป็นคนโง่ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพี่กับเขาเลยอ่ะเรื่องของผมนะเรื่องของระวีเลยฮะด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เราสนุกแล้วก็ทีมงานแล้วเจอกับณเดชน์อีกเรื่องที่สามแล้วก็สนุกดีค่ะเจอทุกคนมีคิมเบอร์รี่มีอเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยากตรงที่ร้ายยังไงที่มันอยู่บนพื้นฐานเราคือคนดีอะค่ะเราไม่ได้เริ่มต้นมาแล้วร้ายแบบวีดไว้วีดไว้อะไรอย่างเงี้ยคือเริ่มต้นมาเราคือคนดีแต่คือทำไมมันมีเหตุผลอะที่ทำไมเราถึงร้ายทำไมเราถึงแบบต้องเอาแฟนกลับมาแล้วร้ายยังไงเพราะมันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันก็ค่อนข้างยากค่ะรอติดตามเรื่องนี้นะคะพวกเราแบบตั้งใจกันมากแล้วก็มิ้นก็มีอีกเรื่องนึงที่ถ่ายอยู่ก็คุณชายธนาธรค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะช่อง3นะคะส่วนละครฟอร์มยักษ์สุภาพบุรุษจุฑาเทพสาวมิ้นก็มีโอกาสได้เล่นในตอนคุณชายธราธรร่วมกับนักแสดงมากมายทั้งเกรทวรินทร์เดี่ยวสุริยนต์พรีมรณิดาซึ่งลงจอเมื่อไหร่เชื่อได้ว่าคนดูไม่ยอมเปลี่ยนช่องไปไหนอย่างแน่นอนค่ะเด็กใหม่ๆเยอะมากเดี๋ยวนี้อายุ14 15เป็นนางเอกกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สวยๆกันทั้งนั้นก็เป็นรุ่นพี่ก็ก็แค่อยากบอกว่าเข้ามาในวงการนี้แล้วก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณแฟนคลับนะคะที่ติดตามผลงานมิ้นมาตั้งแต่เรื่องแรกเลยนะคะจนมาถึงตอนนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆค่ะเพราะว่าเป็นกำลังใจให้มิ้นแบบทำงานต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ